ส่วนอีกหนึ่งคู่คือไม่ต้องรอแล้วภาพหวานมารัวๆเลยนะคะโดยคุณแม่นั่นเองต้องบอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยแฮปปี้ที่สุดแล้วเราก็ได้เห็นภาพความหวานของคู่นี้เลยค่ะก็คือคู่ของณเดชน์ยาย่าที่มีแม่แก้วเนี่ยคอยลงรูปอัปเดตความฟินให้กับแฟนๆผ่าน IG ส่วนตัวค่ะอย่างทริปล่าสุดก็คือทริปที่ทั้งสองครอบครัวนะคะได้ไปเที่ยวที่นอร์เวย์ค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของสาวยาย่าซึ่งคุณแม่ก็ทำหน้าที่ไม่บกพร่องเลยค่ะเสิร์ฟความฟินให้ตั้งแต่วันแรกนะคะทั้งการนัดการแต่งกายติมสีเดียวกันไปเลยแล้วก็ความหวานในกิจกรรมการเต้นรำนะคะงานท้องถิ่นที่สวีเดนค่ะซึ่งก็จะมีช็อตน่ารักน่ารักของทั้งคู่เนี่ยร่วมกันเก็บดอกไม้มาทำมงกุฎใส่กันจนไปถึงคลิปขณะเต้นรำของทั้งคู่นะคะที่ดูโอ้มุ้งมิ้งน่ารักที่สุดจนถูกแซวว่าคล้ายกับว่าเป็นงานแต่งงานเลยทีเดียวค่ะล่าสุดแม่แก้วก็โพสต์อีกค่ะกับภาพขณะที่ทั้งคู่ได้ไปเที่ยวที่น้ำตกที่นอร์เวย์ค่ะบางภาพมีการให้เครดิตที่มีทั้งณเดชน์ยาย่าและก็แม่ปลาคุณแม่ของยาย่าด้วยก็เลยทำเอาแฟนๆฟินกันสุดๆเพราะนั้นก็แสดงให้เห็นเลยว่าทั้งสองครอบครัวเนี่ยดูแลกันและกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆต่างก็เลยบอกไปเสียงเดียวกันเลยว่าอยู่นอร์เวย์เป็นนานๆเลยก็ได้หาไม่ต้องรีบกลับมานะคะอยากจะเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้อยากจะรู้สึกฟินแบบนี้ทุกวันนะคะแฟนคลับ NY ดีต่อใจที่สุดเลยค่ะ